จะว่าไปแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้การจัดเก็บข้อมูลด้วยนในตารางเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับการออกแบบฟังก์ชันดัชนีเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สร้างความสับสนอยู่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราต้องการจัดเก็บให้มีขนาดของตารางที่เล็กต้องการประหยัดที่เก็บข้อมูลอย่างเช่นในรูปข้างล่างเนี่ยนะครับเราจัดเก็บข้อมูล5ตัวนะครับแต่จองไว้12 13ช่องนะคราวนี้ปัญหาท้าทายก็คือมันจะจองได้เล็กกว่านี้ไหมจะได้ประหยัดประหยัดหน่อยนะครับทำได้ไหมนะและอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเข้าใจด้วยว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับต้องประกันว่าจะไม่เกิดการชนกันของข้อมูลนะครับชนกันหมายความว่าอะไรชนกันในนี้หมายความว่าสมมติผมจะเก็บสินค้าอีกประเภทหนึ่งนะครับในที่นี้ชื่อว่าหวีเป็นหวีสินค้าหวีเนี่ยนะครับก็มีรหัสสินค้าคือ38227ถ้าผมนำไปผ่านฟังก์ชันดัชนีเดิมนะครับคือ f key เนี่ยเท่ากับ key mod ด้วย10จะพบว่ารหัสสินค้าเนี่ยเมื่อหาร10แล้วเหลือเศษ7ซึ่งถ้าไปดูที่ช่อง7นะครับมันจะมีข้อมูลเก็บอยู่ครับคือสบู่แล้วจะทำอย่างไรเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยเรียกว่าเกิดการชนกันของข้อมูลหากเราเปลี่ยนฟังก์ชันดัชนีในการคำนวณนะครับมาเป็นดังที่แสดงข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือคีย์หาร10นำผลมามอดด้วย10นะครับแล้วก็หมดมอดด้วยคีย์มอด10หมายความว่าอะไรเนี่ยครับผมก็ค่อยแสดงให้ดูนะครับสมมุติยกตัวอย่างนะคีย์มอดคีย์หาร10ก่อนคีย์หาร10ก็คือการตัดหลักหน่วยทิ้งใช่มั้ยครับคือหารด้วย10แล้วปัดเศษทิ้งเนี่ยนะในที่เราคำนวณแบบจำนวนเต็มนะครับหาร10ปัดเศษทิ้งเนี่ยก็คือการตัดหลักหน่วยทิ้งมอด10เราก็จะได้เฉพาะหลักร้อยออกมานะครับอย่างกรณีจานไอ้กรณีสบู่ก็แล้วกันสบู่มีรหัสสินค้าคือ1 2 1 5 7พอผมหาร10ปั๊บเนี่ยผมจะได้1215พอมอด10ปั๊บผมจะเหลือเลข5อย่างเดียวนะครับแล้วก็นำเลข5เนี่ยไปบวกกับคีย์มอดด้วย10ซึ่งก็คือหลักหน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสบู่เนี่ยก็คือการเอาเลข5มาบวกเลข7นะครับก็ได้ตำแหน่ง12เพราะง่ายๆนะครับในที่นี้ช้อนนะครับก็จะเก็บที่ช่องที่8นะคือเพราะ7บวก1นะครับยังลบเก็บที่ช่อง5บวก2 7นะครับจานเก็บที่ช่อง6คือ3บวก3นะครับดินสอเก็บที่ช่อง5คือ0บวก5นะครับสบู่เก็บที่ช่อง12นะครับแล้วก็หวีเก็บที่ช่อง9แล้วก็ไม่เกิดการชนแต่เราจะคำนวณแบบนี้ได้เนี่ยนะครับเราต้องรู้ข้อมูลทุกตัวก่อนนะฮะเราต้องรู้ข้อมูลทุกตัวที่เราจะจัดเก็บก่อนจึงจะคำนวณสูตรที่มันไม่เกิดการชนได้นะครับยังไม่รู้ว่าหาสูตรนั้นยากหรือง่ายนะแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเราต้องรู้ข้อมูลก่อนเพราะถ้าเกิดเรามีข้อมูลใหม่มาทีหลังเนี่ยนะครับแล้วมันไม่เข้ากันกับสูตรที่เราออกแบบไว้เนี่ยนะครับก็เกิดการชนอยู่ดีปัญหาที่ตามมาก็คือในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้นะครับในบางงานเนี่ยเราอาจจะรู้ก่อนก็ได้ในตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งที่เราจะเก็บเนี่ยก็คือพจนานุกรมนะอยากจะเก็บพจนานุกรมนะครับคำต่างๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีอยู่ 20,000 คำดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็ไปออกแบบสูตรที่ใช้ที่เมื่อใช้คำนะครับมาประมวลผลแล้วเนี่ยได้ตำแหน่งที่ไม่ซ้ำกันอันนี้ก็ยังมีพอความมีทางเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลทั่วไปที่เราจัดเก็บเนี่ยนะครับซึ่งข้อมูลมีการเพิ่มมีการลบทิ้งมีการค้นมีการเพิ่มใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะออกแบบฟังก์ชันซึ่งรองรับข้อมูลหลากหลายลักษณะแล้วไม่เกิดการชนแน่ๆเลยเนี่ยนะครับท่าทางจะลำบากนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าคราวนี้เรามาเปลี่ยนวิธีความคิดกันดีกว่านะครับคืออย่าเลยอย่าทะเยอทะยานเกินไปเลยที่จะออกแบบฟังก์ชันดัชนีนะครับที่ไม่ให้ข้อมูลชนกันเลยเราเปลี่ยนกลยุทธ์เล็กน้อยครับมาเป็นยอมก็แล้วกันยอมให้ข้อมูลชนกันนะครับแล้วเรามาหาวิธีการแก้ไขข้อมูลนะครับเมื่อเกิดการชนการวิธีการแก้ไขการจัดเก็บนะครับเมื่อเกิดการชนถ้าเราอนุญาตให้เกิดการชนได้เนี่ยนะครับเราจะเก็บข้อมูลในตารางที่ไม่ใหญ่มากเกินไปได้ง่ายขึ้น
นะครับอันนี้เดี๋ยวจะเห็นต่อไปนะครับแล้วก็มานั่งคิดซิว่าเอ๊ะถ้าเกิดการชนแล้วเนี่ยนะครับเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับที่ยังคงให้การเพิ่มการลบการค้นเนี่ยนะครับกระทำได้อย่างรวดเร็วในที่นี้ขอเสนอแนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลแบบหนึ่งนะครับเรียกว่า separate chaining นะครับหรือที่เรียกว่าแยกกันโยง chain ในนี้ก็หมายถึงลิงก์นะครับนั่นคือโยงข้อมูลโยงกันไปความจริงก็คือรายการโยงนั่นเองนะครับคือแนวคิดก็คือเราจะนำข้อมูลที่ชนกันนะครับมาจับกลุ่มเก็บไว้ในรายการเดียวกันตัวอย่างเช่นเรามีตารางนะครับ7ช่อง0ถึง6นะถ้ามีข้อมูลไหนเนี่ยนะครับหลังจากผ่านฟังก์ชันมาแล้วเนี่ยนะครับรู้ตำแหน่งแล้วดันมาแย่งที่กันเนี่ยนะครับเราจับให้ข้อมูลที่มันแย่งที่กันเนี่ยมาเก็บไว้ในรายการโยงที่ช่องนั้นๆตัวอย่างเช่นถ้าสมมติผมให้ฟังก์ชันที่ว่าเนี่ยนะครับงวดนี้เราผมจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับให้ชื่อว่า h ก็แล้วกันนะครับ h ก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นฟังก์ชันซึ่งเราอนุญาตให้เกิดการชนกันได้นะครับเราคาดหวังว่ามันต้องเกิดการชนกันแน่ๆเลยในที่นี้ผมรับคีย์คือ x ใช้วิธีง่ายๆนะครับใช้สูตรง่ายๆก็คือนำ x ไปมอดด้วย7นะครับผลที่ได้ก็คือ0ถึง6นะครับก็ต้องอยู่ช่องใดช่องหนึ่งของตารางที่เรามีอยู่แน่นอนนี่คือชุดข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะครับเมื่อนำมาผ่าน h x แล้วเนี่ยนะครับจะได้ข้อมูลชนกันเยอะนะครับแล้วกลุ่มของข้อมูลที่ชนกันก็จะถูกจัดเก็บในรายการเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่น17กับ4เอ้ย14กับ7เนี่ยนะครับเมื่อหาร7แล้วได้เศษ0ทั้งคู่ก็มาเก็บไว้ในรายการโยงเดียวกันที่ช่อง0 21 22กับ1นะก็เช่นเดียวกันอีกนะครับมัดด้วย7แล้วเหลือเศษ1ก็มาเก็บไว้ในรายการโยงที่ช่อง1ในที่เราไม่มีข้อมูลที่มดเราได้2นะครับเพราะฉะนั้นช่อง2ก็เก็บเนาไปต่อมาช่อง3ก็ในสภาพเดียวกันนะครับนี่คือข้อมูล2ตัวที่ชนกันแล้วชนกันอยากจะได้อยู่ช่อง3เหมือนกันนะครับช่อง4ช่อง5แล้วก็ช่องสุดท้ายซึ่งเยอะหน่อยมีข้อมูลตั้ง4ตัวนะครับที่แย่งกันลงที่ช่อง6นั่นนี่ครับก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาการชนแบบนึงที่เรียกว่าแบบแยกกันโยงถ้าผมอยากจะค้นข้อมูลผมอยากจะค้นว่าเอ๊ะมี38มั้ยนะครับเก็บอยู่ในชุดข้อมูลนี้ผมก็เพียงแต่นำ38ไปผ่านฟังก์ชันนะครับซึ่งคือ mod 7นะครับ38 mod 7นะครับก็จะได้5 7 35ใช่ไหมครับ38ลบ35ก็ได้เศษ3ผมก็รู้ว่า38ถ้าจะอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ในรายการของช่องindex 3ของตารางก็ไปค้น38ในรายการโยงที่ช่อง index 3นั้นซึ่งเราก็จะพบนะครับเพราะเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามี38เก็บอยู่ส่วนกรณีลบก็เช่นกันนะครับอยากจะลบค่าไหนก็ค้นซะก่อนแล้วก็ลบในกรณีเพิ่มนะครับสมมติผมอยากเพิ่ม0นะครับ0เมื่อผ่านฟังก์ชันแล้วเนี่ย0 mod 7ก็ได้0นะครับวิธีง่ายๆก็คือนํา0ไปเก็บไว้ในปมใหม่นะครับแล้วก็แทรกไว้ด้านหน้าของรายการโยงนะครับด้วยที่นี้ก็จะง่ายสุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยสุดด้วยก็มาดูรายละเอียดของการเขียนนะครับวิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกกันโยงที่ว่าเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างคลาสใหม่นะครับชื่อว่า separate chaining นะครับคลาส separate chaining เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับก็จะมีตารางเหมือนกันแต่งวดนี้จะไม่ใช่ตารางของอ็อบเจกต์ละจะเป็นตารางของ link list นะครับก็คือจะเป็นตารางของรายการโยงแต่ละช่องจะเก็บรายการโยงแล้วก็อีกเช่นกันนะครับมีตัวแปร size นะครับไว้เก็บจำนวนข้อมูลนะครับเรามี constructor นะครับที่รับขนาดของตารางมาเราก็มีหน้าที่จอง arrayนะครับของ linked list นะครับจำนวน m ช่องหลังจากนั้นก็เข้า loop นะครับเข้าวงวนในการสร้าง linked list ว่างให้กับแต่ละช่อง
นะครับก็ต้องอย่าลืมครับคำสั่ง new link list วงเล็บ m เนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่สร้าง array ที่แต่ละช่องจะเก็บ link list แต่ตัว link list ยังไม่เกิดก็ต้องค่อยๆสร้างทีละ list ทีละ list นะครับแล้วเก็บไว้ในแต่ละช่องในตารางการถาม size นะครับก็เพียงแต่คืนค่า size นะครับการถามว่ามัน empty ไหมก็เพียงแต่ทดสอบว่า size เท่ากับ0หรือเปล่าตามที่ได้เคยปฏิบัติกันมานะครับมาดูกันต่อคราวนี้มาดู method contains นะครับที่ค้นหาว่ามี x เก็บอยู่หรือเปล่าครับเราก็เพียงแต่นำ x ไปผ่านฟังก์ชัน h นะครับนำ x ไปผ่านฟังก์ชัน h นะเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะควรจะไปสนใจนะครับที่ช่องไหนของตาราง table นะครับหลังจากที่เราค้นพบแล้วคือช่อง table hx ก็ให้ไปค้นในรายการนั้นที่เก็บไว้ในช่องของ table ช่องที่ hx นะครับก็เลยเรียก table hx.containsวงเล็บ x นะครับก็คือให้ไปค้นเพราะฉะนั้น contains ตรงนี้คือการเรียก contains ของรายการโยง link list นะครับแล้วนำ x ไปค้นในรายการโยงนั้นเห็นไหมครับก็จะพบว่าเราเขียนกันได้สั้นมากเลยนะเพราะการค้นในรายการโยงเนี่ยมันเป็นบริการที่มีอยู่แล้วใน class link list ที่เรานำมาใช้โดยที่รายละเอียดของ method h นะครับก็คงละเอาไว้ยังไม่พูดถึงนะครับสำหรับการเพิ่มนะก็เพียงแต่เรียกใช้บริการเพิ่มนะครับของ link list ที่ช่อง hx เหมือนกันของตาราง table นะครับโดยเนื่องจากการเพิ่มที่เร็วที่สุดนะครับก็คือเพิ่มที่ต้นรายการนะครับก็ระบุลงไปเลยนะครับว่าอยากจะ add นะครับไว้ที่ตำแหน่ง0นะฮะเพราะฉะนั้น add ที่ตำแหน่ง0วงเล็บ comma x ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือการเรียกการเพิ่มรายการโยงนะครับคือการเรียก method add ของ class link list นั่นเองนะครับเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วนะก็เพิ่มขนาดของข้อมูลด้วยสำหรับการลบก็เป็นไปในทํานองเดียวกันครับคือเรียกใช้บริการของการลบของตัวรายการนะครับแต่งวดนี้จะซับซ้อนนิดหน่อยนะครับเราก็ไปคำนวณตำแหน่งก่อนมาเก็บเอาไว้ที่นะครับที่ตัวแปร i i เท่ากับ hx ก็คือการคำนวณตำแหน่ง indexของตารางนะครับจากนั้นก็สั่งให้ไป remove นะครับไปลบ x ออกจากรายการโยงของรายการที่เก็บไว้ใน table ช่องที่ i นะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากการจะเปลี่ยน size เนี่ยนะครับจะทำหรือไม่ทำก็ยังไม่ทราบว่าเราค้นพบแล้วลบ x ไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆอย่างนึงก็คือก่อนจะไปเรียกการลบเนี่ยนะครับเราก็จำขนาดของรายการโยงที่ช่อง table i ซะก่อนนะครับเก็บไว้ในตัวแปร s นะแล้วหลังการลบดูซิว่าเอ๊ะ table i จุด size นะครับนะก็คือจำนวนข้อมูลที่รายการโยงช่องที่ i เนี่ยนะครับมันน้อยลงหรือเปล่านะถ้ามันน้อยกว่าของเก่าก็แสดงว่าเราได้ลบข้อมูลนั้นออกจากรายการนี้จริงๆนะครับก็ลดขนาดของ size ลง1แล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าการเพิ่มข้อมูลนะครับใน method add นะใช้เวลาคงตัวนะครับส่วนกรณีการค้นข้อมูลใน contains นะครับแล้วก็การลบใน remove เนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาแปลตามความยาวของ list เราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพของการทำงานนะครับในลักษณะการจัดเครื่องคู่เก็บข้อมูลแบบแยกกันโยงเนี่ยจะขึ้นกับความยาวของรายการของแต่ละช่องในตารางที่เราจัดเก็บเป็นรายการโยงเนี่ยนะครับรายการโยงแต่ละแถวเนี่ยนะครับมันจะยาวมากยาวน้อยเนี่ยนะมันก็จะขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่าการกระจายกันของข้อมูลนะครับขอให้มันพิจารณาค่าหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโหลดแฟกเตอร์หรือที่เรียกว่าสัดส่วนบรรจุเนี่ยนะครับขอใช้สัญลักษณ์แลมดาเพื่อแทนโหลดแฟกเตอร์ของตารางนะครับโหลดแฟกเตอร์แลมดาเนี่ยจะเท่ากับ n ส่วน m n คือจำนวนข้อมูลและ m คื
ขนาดของตารางในกรณีที่ถ้าข้อมูลเนี่ยนะครับมันกระจายไปทั่วตารางนะครับหลังจากผ่านฟังก์ชัน edge แล้วเนี่ยนะครับมันไปตามช่องต่างๆพอๆกันทีเดียวเลยเนี่ยนะครับเราจะพบอย่างนึงเลยครับว่าอย่างเช่นดังรูปนี้เนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยกระจายไปตามช่องต่างๆนะครับบางช่องก็อาจจะมากบางช่องน้อยแต่ไม่ต่างกันมากนักนะครับคือกระจายกันทั่วตารางเลยแหละเราจะพบอย่างนึงครับว่าพอประมาณได้ว่ารายการโยงในแต่ละช่องเนี่ยนะครับจะยาวประมาณแลมด้านะครับตัวอย่างเช่นสมมติผมมีข้อมูลสัก1,000ตัวเก็บลงในตารางที่มี100ช่องนะครับ1,000ตัวโปรยลงไปใน100ช่องแต่ละช่องก็ต้องชนกันประมาณ10ครั้งนั่นก็หมายความว่าแต่ละช่องจะมีรายการโยงที่ยาวประมาณ10นะครับเพราะฉะนั้นแลมด้าจะเป็นตัวกำหนดความยาวของรายการโยงนะสำหรับกรณีที่ถ้าข้อมูลเนี่ยผ่านฟังก์ชัน edge แล้วเนี่ยมันกระจายไปทั่วตารางถ้าแลมด้าน้อยแน่นอนครับก็หมายความว่ารายการโยงจะสั้นก็ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลเนี่ยกระทำได้รวดเร็วขึ้นแปลตามแลมด้าเลยแลมด้ายิ่งน้อยเวลายิ่งน้อยตามด้วยแน่นอนครับแต่ถ้าข้อมูลไม่กระจายนะครับไปกระจุกตัวนั่นคือฟังก์ชัน edge เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับนะไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่ก็จะเห็นอย่างเช่นรูปนี้จะพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่เลยไปชนกันที่ช่อง4นะกับช่อง1ช่องอื่นไม่มีการชนกันเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนบางรายการนะครับก็จะยาวเกินแลมด้าและยาวเกินกว่ามากๆด้วยซึ่งก็ส่งผลการค้นหาข้อมูลเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับเราจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณเหมือนกับอยู่ในลิสต์เพราะว่ามันมีลิสต์จำนวนน้อยมากในตารางแล้วแต่ละลิสต์ยาวมากๆ2ตารางเนี่ยนะครับมันมาจากการใช้ฟังก์ชันแฮชคนละตัวกันนะครับอย่างเช่นในกรณีฟังก์ชันแฮชที่ทำให้ตารางมันกระจายเนี่ยนะครับข้อมูลกระจายในตารางทางด้านขวามือเนี่ยนะครับก็ใช้ hx เท่ากับ x mod 10ในขณะที่ถ้าผมเปลี่ยนนิดเดียวนะครับมาเป็น hx เท่ากับ x mod 8ผมจะได้ตารางทางด้านซ้ายมือที่ไม่กระจายเลยแล้วอะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายกันของข้อมูลเราจะพบได้อย่างหนึ่งครับว่าการกระจายของข้อมูลเนี่ยขึ้นกับตัวคีย์ของข้อมูลเองและก็ขึ้นกับฟังก์ชัน edge ที่เราใช้เพื่อแปลงตัวคีย์ไปเป็นอินเด็กซ์ของตารางถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของคีย์ของข้อมูลก็จะส่งผลให้เราออกแบบฟังก์ชัน edge ที่เหมาะสมที่ทำให้คีย์นั้นๆกระจายกันในข้อมูลในตารางในกรณีที่คีย์ที่เราได้รับเนี่ยนะครับมีลักษณะที่กระจายตัวอยู่แล้วตัวอย่างเช่นสมมุติรหัสสินค้าเป็นเลข5หลัก00ซึ่งมีค่าเป็นไปได้คือเริ่มที่00000ไปจนถึง99999นะครับเป็นเลขที่กระจายตัวในช่วงที่ว่านี้และถ้าเราอยากจะจองข้อมูลอยากจะจองตารางนะครับไว้สัก100ช่องเราก็เพียงแต่นำรหัสสินค้า2ตัวท้ายมาใช้ก็ได้เพราะถ้ารหัสสินค้ามันกระจายในช่วงที่มันมีอยู่มีค่าที่เป็นไปได้เนี่ยนะครับ2หลักหลังมันก็กระจายตัวเหมือนกันเราก็เอา2หลักหลังเนี่ย2หลักทางด้านขวาเนี่ยนะครับคือหลัก10กับหลักหน่วยเนี่ยนะครับมาใช้เป็นคีย์เลยก็ได้หรือในกรณีที่ตารางเราเป็นเราอยากจะจองตารางขนาด2กำลัง k ช่องนะครับก็อาจจะง่ายๆเลยก็คือให้ hx นะครับคือบิต
ทางด้านขวา k bit นั่นก็หมายความว่าเอา hx เท่ากับ x mod ด้วย2กำลัง k นั่นเองอันนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าถ้าคีย์ที่ได้รับมามีค่าที่กระจายกันในช่วงที่มันควรจะเป็นแต่ปกติเนี่ยนะครับคีย์ที่ได้รับมาเนี่ยนะครับมักจะมีระเบียบนะฮะการกำหนดคีย์เนี่ยมักจะกำหนดโดยคนโดยผู้ออกแบบระบบก็จะต้องออกแบบรหัสนะครับหรือคีย์ของข้อมูลเนี่ยที่มันมีระเบียบนะตัวอย่างเช่นรหัสนักศึกษานะเรานำเลขอ่านนักศึกษามาดูเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามันมีระเบียบของมันนะครับอย่างเช่น2ตัวแรกอาจจะแสดงว่าเป็นปีพ.ศ.อะไรตัวถัดมาอาจจะแสดงว่าเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะครับตัวถัดมาจะแสดงว่าอยู่ในคณะไหนนะครับอะไรพวกนี้มันมีระเบียบของมันเพราะฉะนั้นลักษณะของกลุ่มข้อมูลของคีย์ทั่วไปเนี่ยจะมีระเบียบเราจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องพยายามออกแบบฟังก์ชัน h นะครับที่ทำให้ x ที่ได้รับมาที่มีระเบียบเนี่ยนะครับมันได้ผลออกมาเป็นค่าที่ไม่มีระเบียบไม่เป็นผลที่มาที่เป็นค่าที่กระจายมีค่าที่เละๆเดี๋ยวจะเห็นอีกครั้งนึงนะครับว่าความเละนี่หมายความว่าอะไรนะคือรับของที่มีระเบียบมาแล้วทำให้ออกไปไม่มีระเบียบอย่างเช่นถ้าเรารับเลขรหัสมาหลายสินค้า1 2 3 4 5นะครับพอผ่านกระบวนการ H ปั๊บเนี่ยจะออกเป็นเลขอีกชุดหนึ่งซึ่งหาความสัมพันธ์ไม่ได้เลยกับ1 2 3 4 5ที่เราได้รับเราเรียก HX ที่มีลักษณะทำนองแบบนี้เนี่ยนะครับว่าฟังก์ชัน Hash